มาเรื่องของกฎหมายบังคับใช้กันบ้างครับหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายครับเรื่องของคาร์ซีทนะครับว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งผู้ปกครองต้องรู้กฎหมายคาร์ซีทนะครับสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีมีผลบังคับใช้แล้วแต่ในกลุ่มใดบ้างต้องมาฟังครับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับแจ้งกฎหมายเรื่องการกำหนดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายนะครับวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีการเกิดอุบัติเหตุในพุทธศักราช2516มีผลบังคับใช้ตั้งแต่17สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปี6ปีนะครับ,รบต้องมีขาซีดละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีปรับ2,000บาท กฎหมายคาซีดเป็นผลสืบเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีที่นั่งในรถต้องมีคาซีซึ่งมี2แบบด้วยกัน 1. ที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถและที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถนะครับมีสประเภทด้วยกันมีอีกแบบไหมครับ แบบที่2นะครับที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมไม่มีพนักพิงครับโดยทั้ง2แบบดังกล่าวเนี่ยต้องมีระบบยึดเหนีย่ยวตามมาตรฐานผิพัณ์อุตสาหกรรมขณะที่รถรับจ้างรถสาธารณะได้รับการยกเว้นครับไม่ต้องนั่งในที่นั่งเลือภายสําหรับเด็กส่วนกรณีที่มีประชาชนไม่มีคาซีนะครับแต่มีเด็กอายุไม่เกิน6ปีนั่งไปรถด,ด้วยเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามหลัก3ข้อที่กําหนดไว้ด้วยนะครับอย่างนี้นะฮะต้องเข้าใจกันก่อนว่าตามหลักเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นการเขาเรียกท็อกออฟ ข่าวมากไปกว่าเดิมนะครับบอกว่าราคาคาร์ซีทขึ้นแน่นอนราคาคาร์ซีทเวลาปฏิบัติแล้วไม่สามารถใช้ได้รถ4ประตูต้องทำไหมสอประตูมาทำไหมสำหรับในกรณีนะครับที่มีเด็กอายุ6ปีนั่งในรถจะต้องปฏิบัติตามหลัก3ข้อนี้นะครับในกรณีที่ประชาชนไม่มีคาซีทหนึ่งขับรถเร็วด้วยความเร็วช้าคำนึงความปลอดภัยอันนี้ต้องเป็นเคียกคอมมอนเซนต์อยู่แล้วฮะสองให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลัง กรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะโดยนั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะอันนี้ก็คอมมอนเซนต์อีกอยู่ดีข้อสุดท้ายฮะก็จัดให้ผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารนะครับหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทั้งนี้หากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทนั่นเองครับ